การขอผู้หญิงคนนี้แต่งงานของผมมันต้องเป็นอะไรที่เรียบง่ายที่สุดตรงนั้นก็คือผมไม่แน่ใจว่าผมควรทำหรือเปล่าเพราะพอเราแลนดิ้งปุ๊บก็มีข่าวว่าอาม่าเตยเสียพอดีบรรยากาศมันก็ไม่ได้ดีแล้วอะครับแต่ตอนนั้นหนูไม่ได้คิดเรื่องงานแต่งแล้วนะคือไม่ได้คิดมาแล้วคือแบบไม่ได้คิดเรื่องเขาขอแต่งงานไปแล้วคือลืมไปแล้วเราคิดว่าเอาไงดีวันนี้จัดการตัวเองเสร็จเรียบร้อยจาก14วันเหลือ5วันแล้วจนถึงวันหนึ่งวันแรกที่เราเห็นแสงเหนือกันทุกคนคือแสงเหนือจากหน้าโรงแรมของเราแล้วพี่ปั๊บเขาก็เลยแต่งงานกันนะก็เอาแหวนออกมาขอแต่งงานอยากอยู่กับเขาอะไรเงี้ยอยากแบบอยู่ในช่วงชีวิตของเขานับตั้งแต่แบบรู้จักเขาอะไรเงี้ยตัวพี่ปั๊บเองอ่ะแต่ก็ได้ถามเขาแล้วว่าคือเขาเตรียมมาแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าคือยังไงเขาก็จะแต่งอ่ะก็ขอแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วเขาใส่แหวนให้เตยนิ้วนางข้างขวาก็ยังไม่ได้แต่งก็ต้องใส่ข้างขวาสิก็จองเอาไว้ก่อนไม่เขามีครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเหลืออีก6วันยังไม่ได้ทำอะไรเยอะวันนี้ก็เพิ่งไปลองชุดสุดท้ายของเตยมาซึ่งก็ยังไม่เสร็จครับเขาบอกว่าจะแต่งงานก่อนเป็นปีเขาก็ถามเฮ้ยวันนี้วันที่15พฤศจิกามึงว่างไหมวะซึ่งมันถามปีที่แล้วหรอกเนี่ย15พฤศจิกาทำไมว่ามีงานที่ไหนวะอ๋อกูจะเชิญไปงานแต่งงานเอ้ากูไม่ว่างได้ด้วยเหรอวะ คือถามเหมือนยิงคำถามคือเกรงใจด้วยว่าเอ้าแล้วกูไม่ว่างกูไม่ไปได้ด้วยเหรอก็เลยแบบเฮ้ยยินดีด้วยแต่ตอนแรกเหมือนชิลนะตอนแรกคุยเหมือนชิลช่วงแรกดูไม่เครียดแต่พอหลังๆไปเจอเนี่ยเริ่มแหละเริ่มแบบอุ๊ยเครียดมากเลยเนี่ยไม่รู้จะขาดอะไรอีกหรือเปล่าชุดยังไม่เสร็จนู่นนี่นั่นก็เริ่มเครียดแล้วใช่แล้วความเดือดไกลแล้วเนาะเวลาแก้เยอะเพราะว่าเตยช่วงที่ถ่ายละครเยอะแล้วก็ผอมลงเยอะอ่ะต้องออกแบบเยอะมากมีชุดหนึ่งเนี่ยมันได้ตั้งแต่วันที่หยิบชุดเลยเป็นชุดที่พี่ปั๊บเลือกให้ด้วยที่ทางวิกทิรัตสวยมากชุดนั้นเป็นชุดที่พี่ปั๊บเดินเข้าไปจับแล้วก็แบบเฮ้ยชุดนี้สวยแล้วมาท่ากับตัวเองพี่ก็แค่คิดว่าพี่อยากใส่อะไรอะไรก็เลยตัดขึ้นมาเผื่อวันนึงหยิบใส่อย่างเงี้ยค่ะเผื่อวันไหนผอมก็ได้ถ่ายรูปเล่นได้พี่แป้งพี่ปั๊บก็คืออยากใส่แล้วแหละหนูว่าเขาท่ากว่าตัวใหญ่เลยคือชุดวิธีม่านยกน้ำชาอะไรเงี้ยเขาต้องคนเลือกให้ขอบคุณที่เชื่อในสัญชาตญาณเรานี่ไงสวยมากชอบไหมคะทำให้พี่ปั๊บตัวถูกใจกับชุดนี้พี่ปั๊บจะชอบแค่นี้ผมชอบอะไรเรียบๆอยู่แล้วครับแต่ใส่แล้วสวยจริงค่ะเหมือนมันได้เลยมันลงล็อกแบบกรึ๊บแล้วก็สวยเลยแล้วก็ไม่ต้องแก้อะไรเยอะดูวันก่อนออกมาอู้ชุดเขาสวยมากเลยเนาะตื่นเต้นดีใจสวยมากเลยสวยสง่าสวยเลยค่ะไม่น่าเชื่อนะว่าลูกเราจะแต่งงานแล้วจะเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วก็ตื่นเต้นไปด้วยตอนนี้ยิ่งใกล้ยิ่งตื่นเต้นเห็นเขาวุ่นเรื่องเขียนการ์ดเนาะค
ือผมว่าไอ้ที่แจกการ์ดไม่เท่าไหร่ไอ้ตอนเขียนการ์ดเพราะเราเขียนการ์ดทุกใบเราเวลาเขียนนะมันทำให้เรานึกถึงแล้วคนที่เราเชิญก็จะเป็นคนที่มีความผูกพันบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยที่เราแบบมีความทรงจำให้เราได้นึกถึงอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมเออวันที่ไปที่แกรมมี่อ่ะเตยเขาไม่เคยขึ้นไปเจอผู้ใหญ่ของฝั่งผมอะไรเงี้ยไปเตยไปวันแรกก็เจอหมดเลยทุกคนเลยพี่บูนพี่อากูพี่เล็กบุตรสบาพี่เบิร์ดธงชัยพี่นกน้อยเจอหมดเลยอะไรเงี้ยทุกคนไม่มีใครสนใจผมเลยอ๋อนี่เจ้าสาวปั๊บเลยเขาเจอพี่ปั๊บกันเบื่อแล้วแกก็คือเพิ่งเจอสนุกครับเพิ่งเจอเตยตัวจริงผ่านไปนานนะถ้าแก่ๆไม่รู้ว่าระบบนี้มันจะดีขึ้นเปล่าเราก็ยังได้เห็นอยู่หนูมันจะหายไปอ่ะตั้งแต่นี้ป่ะเออนี่เห็นแล้วโอ้โหน่ารักดีโอ้โหเล่นกันครับอืมน่ารักมากอืมเขาเหมาะสมกันมากนะมีความลงตัวจริงๆนะสถานที่ก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปประชุมต่อนี่ไงก็จะไปเข้าไปดูสถานที่เป็นครั้งที่3แล้ววันนี้ก็จะคุยกันครบทุกทีมด้วยทั้งทุกฝ่ายที่เราจะต้องซึ่งเป็นการเจอกันแบบครั้งแรกแบบครบซึ่งเหลืออีก6วันไม่รู้ว่าเป็นยังไงก็จะเป็นไฟท็อปก็จริงก็ไม่ได้เยอะเลยนะน้อยมากอ่ะคือทีนี้จะต้องเป็นรูปแบบเป็นทีนึงคือถ้าแบบต้องมีเดี๋ยวผมคือต้องแข็งไงผมว่าให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าลุ้นอยู่ว่าวันนี้ไปคุยเขาจะแบบเข้าใจหรือเปล่าแต่เขาก็รับปากนะแล้วเขาก็ตื่นเต้นดูเขาทุกครั้งที่เวลาเจอเหมือนแบบเขาหลบหน้าเราตลอดเลยอ่ะแล้วมันตื่นเต้นยังไงอ่ะไม่หลบหน้าพี่ผมตื่นเต้นแทนพี่ว่ะเฮ้ยกูยังไม่ตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะคือแสดงว่ามึงยังไม่ทำอะไรแน่เลยก็เลยคิดใจคิดอย่างนั้นแต่ก็เออไม่เป็นไรคือเราเชื่อใจเขาเชื่อใจนี่พูดจริงๆว่าเชื่อใจครับไม่เชื่อใจแต่ก็แค่เสียวเพราะว่าอีก6วันแค่นั้นมีอะไรกังวลไปแล้วหรอพี่เฮ้ยไปแล้วครับสวัสดีครับเนี่ยชอบไปแบบนี้เป็นพวกเบื้องหลังอะพวกเบื้องหลังแบบแว๊บจ้าสวัสดีครับเมนูอาหารตามที่เราคุยกันไปเจอกันนะทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เลยครับขอบคุณค่ะน้องทีขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นคนหมกตัวไม่เปิดประตูไปเจอใครเลยเขาก็ทำให้ผมแบบเปิดประตูออกไปเจอจากที่หัวเราะน้อยก็หัวเราะบ่อยขึ้นทีมงานก็แฮปปี้ขึ้นคนที่บ้านยิ่งคนที่บ้านนะครับก็มีความสุขด้วยอันเนี้ยชัดเจนเมื่อก่อนปั๊บเป็นคนเก็บตัวไม่ไปไหนเขาเป็นเก็บตัวมากพอรู้จักน้องเตยแล้วกลายเป็นคนชอบท่องเที่ยวออกจากบ้านมากขึ้นปั๊บเขาจะออกจากบ้านเฮ้ยวันนี้ไปกินกาแฟร้านนั้นมาเฮ้ยวันนี้ไปตรงนี้มาวันนั้นไปตรงนี้มาไปทุกเขาไปอย่างที่เขาอยากจะไปผมว่าเขาได้ใช้ชีวิตเขาได้ออกไปใช้ชีวิตนี้เอาจริงนี่ก็เป็นทริปแรกหลังจากแต่งงานเลยนะน่าจะเสร็จไม่แต่ก็รู้สึกว่าเป็นทริปโหดๆอ่ะแบบเหมือนได้พักแบบพักแป๊บเดียวเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหลังจากงานแต่งเราก็แบบทำงานกันหนักมากแยกกันทำงานเลยนะคือเราก็ตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วนี่นี่จริงๆก็คือเมื่อคืนก็คือเลิกกองดึกมากคือเราว่าเตยพักผ่อนไปก่อนเออเดี๋ยวรอเลยนะได้นอนเลยเตยเราขับรถทุกทีเตยหลับสบายทุกครั้งแล้วจะปวดฉี่อ่ะปวดปั๊มให้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะถอยละฟึ๊บนี่ลายขนานเตยนี่เขามีกาแฟไหมอ่ะมีนี่ไงปึ๊บไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ซื้อกาแฟกันอ
ไม่เคยคิดว่างานแต่งงานตัวเองจะแบบจะต้องมีเฮนไนท์แล้วตัดภาพทีนึงเฮนไนท์สามรอบคุณพระงงไปหมดในก่อนงานเนี่ยเฮนไนท์เยอะมากหน้าที่คือเพื่อนเป็นเฮนไนท์เป็นหลายคาแรคเตอร์มากอันแรกก็คือเป็นอันที่เราตั้งใจกันจัดขึ้นแล้วก็รู้ว่าเตยชอบแอรียลอะไรเงี้ยก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาจัดเป็นแอรียลแล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นพี่สาวแอรียลละกันแอรียลเขาจะมีพี่สาวของเขาเราก็เลยเปรียบเสมอตัวเองเป็นพี่สาวใช่ตุ๋มน้องสาวตุ๋มตุ๋มวิวาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ตกใจแล้วเขาก็ร้องไห้แล้วอันที่สองก็เหมือนพี่ผัดก็ติดต่อมาบอกว่าแบบไม่อยากจัดในงานในงานทุกงานก็เลยมาเป็นแบบทานตะวันทานตะวันทีมชุดสีเหลืองอันที่สามก็คืออันนี้ฮาร์ดคอร์อันนี้ฮาร์ดคอร์มากก่อนถึงวันงาน1อาทิตย์ไม่ถึงอาทิตย์ค่ะ4วันก่อนหน้านั้นติดต่อติยามาบอกว่าจะจัดวันนี้นะอยากพี่เขาก็เสนอเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำเป็นแดร็คควีนนะและเดี๋ยวให้พวกเพื่อนอ่ะแต่งตัวเป็นแดร็คควีนด้วยเตยจำเพื่อนไม่ได้ค่ะใช่เตยจำเพื่อนไม่ได้ไปลากเตยออกมาเต้นเตยก็เต้นแล้วเตยก็เดินกลับไปแล้วพวกเราก็เดินคุยกันว่าจำไม่ได้แน่เลยว่ะจำไม่ได้แน่เลยแล้วก็ถามว่าใหม่แล้วก็ถามว่าแล้วนางก็ถึงว่าอ้าวพวกมึงแบบอ้าวพวกมึงเหรอแล้วนางก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าไม่คิดเลยว่าเป็นพวกเราเพราะว่าแบบจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกว่าเต็มแต่ก็สนุกทั้ง3รอบแล้ว3รอบก็คือแบบต่อให้เป็นเพื่อนกลุ่มเดิมมัธยมเหมือนเดิมแต่ก็คือมันมีอะไรให้เรารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์ตลอดไปแล้วแบบมึงก็ทำหมีกันได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยตลกลงมือมากเออแต่เพื่อนเป็นเพื่อนรักมากผมไม่เคยเห็นหรือว่าผู้หญิงเวลาเขารักกันเขารักกันแบบนี้หรอทุกคนให้ความสำคัญกับการแต่งงานเออจริงจริงเพราะจำได้ว่าตอนที่เตยบอกเพื่อนว่าเตยจะแต่งงานเพื่อนเตยร้องไห้เลยอะทุกคนคือร้องไห้กันหมดก็พูดกันตั้งแต่เด็กเนอะว่าแบบเพื่อนยังมีครอบครัววันนี้ก็ทำสำเร็จแหละเขาอยู่ข้างมึงตลอดนี่แหละไม่ว่าแบบดีหรือร้ายอะไรเงี้ยขอบคุณที่แบบไม่เคยทิ้งกันไปไหนรักมึงที่สุดสุดท้ายสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันกลับเป็นเรื่องสนุกมันกลับเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราแบบเป็นหนึ่งในความทรงจำของเราที่สามารถแบบจำไปได้ตลอดชีวิตเลยไปลุยไม่ตกใจลุยไหนอ่ะเอ้าก็เดี๋ยวจะถึงแล้วไม่ใช่หรออีกก็อีกไม่ไกลนะอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วมั้งสวยมากโอ้ฟ้าสวยจริงโอ้ยพี่ฟ้าขับรถดีๆหน่อยมัวแต่มองวิวมันสวยอ่ะพี่ฟ้าแบบชอบเหม่อมองวิวอ่ะวันนี้ห้ามเหม่อแล้วเนี่ยแต่ก็ชิลนะเพราะคันนี้คือเวลาพี่ฟ้าขับรถคล่อมเลนผมก็เตือนเออส่วนใหญ่ก็เป็นจ้ะแต่ก็ห้ามเหม่อดีกว่าเขาเรียกว่าระบบอะไรอ่ะพี่ป๊อประบบไฮคนครับไม่ครับออกนอกเลนระบบอะไรนะระบบเตือนไม่ให้ครับออกนอกเลนเพราะว่าเมื่อวานมันยังไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างเลยอ่ะโดนแบบนี้เลยครับโดนแบบไม่ค่อยอิ่มต้องสแตนบายกี่โมงนะที่มันดูไม่เหมือนกับตอนแรกเลยก็คือทุกอย่างที่เราจะไม่เอาทั้งหมดเราไม่ได้อยากเขาเรียกว่าเราไม่ได้มีภาพแบบนี้ในหัวแต่ว่าเหมือนลมมันค่อยๆพัดอะ
ถ้าจินตนาการตอนนี้เป็นจินตนาการที่ไม่ดีเลยเพราะผมเห็นหน้าตัวเองยืนแบบโลกๆแล้วก็เหลือกๆเหลือกๆแล้วผมก็จะเห็นเตยสกิดสกิดผมตลอดเวลาอย่าทำหน้าเข้มยิ้มแบบนี้ก่อนว่าไม่ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนโลกมากโลกใช่ผมจินตนาการแบบเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นนะไม่อยากเป็นแบบนั้นพยายามจะเห็นหลับตาและเห็นหน้าตัวเองยิ้มให้ได้จริงๆตลอดเวลาจะช่วยได้นะคะเกณฑ์อยู่นี่เลยดีกว่าและน้ามาได้เก่ากีตาร์แล้วคงมีแต่คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะ enjoy นะคะขอบคุณนะคะเฮ้ยเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่จินตนาการได้ตอนนี้เหมือนที่พี่ปอพูดว่าลมพัดใช่แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนหอบเราไปเองอ่ะเราก็พยายามประคองสติไม่รู้ผมคิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าก็ตื่นว่าน่าจะใช่แล้วทุกคนก็จะออกกันไหนก็จะพี่โอมก็จะพี่ปอไปทางนี้ได้เหรอโอเคสิ่งที่เราต้องประคองคือสติจริงๆเราก็มีส่วนร่วมไม่มากเนาะแต่ว่าเห็นเขาสองคนน่ะตั้งอกตั้งใจกันมากๆเลยเขาก็ไม่ค่อยเล่ามากนะเขากลัวเราจะเป็นห่วงเขาบอกให้สบายๆไม่ต้องทำอะไรเขาไม่อยากให้เรากังวลว่าอย่างนู้นอย่างนี้ไม่เสร็จเขาบอกให้สบายๆเลยไม่ต้องทำอะไรเลยเจ็ดโมงครึ่งตั้งขบวนแห่ขันมากเนี่ยหนูมีแต่สักแต่มาแล้วแต่คงจะยืนลุ้นว่าโอ้ยจะเสียตังค์เท่าไหร่วะประตูเงินประตูจะโดนไม่เท่าไหร่นะจะโดนให้เต้นหรือเปล่าครับรอก่อนนะครับโอ้ยอะไรพี่ตื่นเต้นขึ้นเวทีก็ยกน้ำชายกน้ำชาอะไรก็สมแหวนแล้วก็สมแหวนขอบคุณค่ะเสร็จพิธีการเสร็จก็ไปเปลี่ยนชุดเพื่อไปแถลงข่าวอัปเดตกับพี่ๆกันนิดนึงอัปเดตว่าเออเป็นไงบ้างท้องก่อนแต่งหรือเปล่าไม่นะรับทรัพย์สินสอดเป็นยังไงไม่บอกจะมีลูกเลยหรือเปล่าอันนี้น่าจะเดี๋ยวแพนแบบคร่าวๆแบบว่าละครเสร็จมาเมื่อไหร่ต้องไปเจออยู่ที่น้ำยาผมด้วยต้องพยายามอยู่ใช่เดี๋ยวจะไปฮันนีมูนกันที่ไหนจริงๆอยากไปที่ไหนกันครับไม่เลยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราสองคนเดินทางกันค่อนข้างเยอะมาก่อนหน้านี้เราด้วยก็เลยแบบไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องแบบฮันนีมูนที่ไหนอะไรยังจะรับงานในวงการบันเทิงอยู่หรือเปล่าวันมะรืนผมไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วครับใช่ผมต้องไปทำงานต่อครับอันนี้คือสิ่งที่แบบภาพที่หนูเห็นในวันนั้นน่าจะเป็นประมาณนั้นอะไรนะครับพร้อมกระเป๋าพร้อมหนูเหรอคะ
ขาไม่เอาเลยดีมากค่ะเออจ้าแซวกันเออทักเดียวเองเออน้ำลายไม่กลัวอะไรเลยกลัวหัวฟาดถ้าส่วนตัวผมว่าปั๊บได้ไฟได้พลังจากเตยอะไรเงี้ยบางครั้งปั๊บจะไม่มั่นใจที่จะทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยกลับแบบรู้สึกมั่นใจมากขึ้นอย่างเช่นเล่นกีตาร์บนเวทีเมื่อก่อนปั๊บจะไม่ค่อยมั่นใจในการที่จะหยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นพอรู้จักกับเตยปุ๊บเนี่ยเอ้ยดีพี่ปั๊บเขาอยากแบบเอากีตาร์ขึ้นมาเล่นบนเวทีวันนี้มาซ้อมเพลงที่จะเล่นในงานแต่งงานครับเป็นเพลงที่ผมแต่งไว้ให้เตยตอนที่รู้จักกับเขาช่วงแรกๆแล้วก็เป็นวันเกิดคือตอนนั้นเห็นแบบเขาร้องไห้บ่อยทำงานบ่อยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอ่ะแต่งเพลงนี้ให้เป็นของขวัญวันเกิดของขวัญวันเกิดปีแรกเป็นเพลงครับอันนี้เคยซ้อมมึงกับใครก่อนไหมไม่เคยเลยเนี่ยเพิ่งซ้อมเนี่ยเนี่ยก็เหมือนเป็นซีนที่รู้สึกว่าก็อยากแชร์ให้คนอื่นเขาได้รู้ด้วยอาจมีบางครั้งที่เธอกำลังต้องท้อใจ